เกือบแล้วเกือบแล้วน้องหลบหน่อยน้องน้องหลบหน่อยเข้าหน่อยสวัสดีครับท่านผู้ชมกระช่องทูไทยบายเวฟนะครับเปิดสักกะลาดใหม่นะครับหลังโควิดด้วยการขี่เว็บนะครับไปเที่ยวกันเลยก็หลังจากที่เราห่างหายในการออกทริปเนาะไปสักพักหนึ่งเลยแหละกี่เดือนนะ2เดือนเลยมั้ง2เดือนกว่าแต่วันนี้เราก็คงยังไม่แบบไปเที่ยวแบบจริงจังอะไรขนาดนั้นนะก็คงแบบไปขี่รถเล่นอะไรมากกว่านะเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับตามลำดับก็เราจะเน้นไปแบบไปเที่ยวในที่ที่แบบไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่นั่นแหละช่วงนี้เราก็อาจจะเป็นวันเดย์ทริปไปก่อนเนาะคงยังไม่ได้แบบไปค้างอะไรอย่างนี้วันนี้นะครับเราจะเดินทางไปที่จังหวัดชลบุรีไปใกล้ๆก่อนเนาะไปที่บางแสนก็อยากไปรับลมทะเลครับอยากไปดูหาดวันนี้เราออกกันประมาณ6 โมงครึ่งจากบ้านกันนะแล้วก็มีน้องไปอีกคันนึงชื่อน้องนนท์เคยไปกับเรา2 รอบแล้วรอบนี้มันรอบที่3ที่ขับคลิก150เนาะเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปเส้นร่ม9นะครับไปวิ่งถนนบางนาตราดแต่เดี๋ยวเราเติมน้ำมันก่อนนะจะได้จับทิปดูด้วยว่าเราใช้ค่าน้ำมันเท่าไหร่เพราะช่วงนี้น้ำมันยังไม่สูงมากตอนนี้ราคาอย่าง10ไปปลายแต่ทิปนี้คงเติม95แหละสลับบ้างใช้ E10 มานานแล้วบางคนถามว่า E20 นี่เติมได้ใช่ไหมเติมได้ครับถ้ารถเดิมๆโรงงานเติมได้เลยไม่ต้องทำอะไรจะเดินทางกันต่ออ่ะเดี๋ยวเราก็จะเข้าบางนาตราดและแดดออกแล้วโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็เข้าสู่จังหวัดชลบุรีแล้วนะครับน่าจะประมาณชั่วโมงหนึ่งเนาะเดินทางมารถเยอะมากครับวันนี้อากาศค่อนข้างแบบร้อนเนาะจริงๆมันร้อนตั้งแต่เช้าแล้วคือแบบเหงื่อออกอะขนาดอยู่หน้าบ้านอะไรเงี้ยมันร้อนจริงช่วงนี้เดี๋ยวเราจะตรงไปที่ชายหาดบางแสนเลยนะครับวันนี้เราจะอยู่ห่างๆผู้คนกันนะครับเราจะไปเที่ยวแบบส่วนตัวส่วนตัวเลยวันนี้ครับเราได้เอาเบาะเจลนะครับมานั่งทับบนเบาะไม่รู้สึกว่าปวดตูดเลยวันนี้นั่งแบบไม่ค่อยขยับนะเพราะว่าคนซ้อนมาด้วยก็ช่วยได้เยอะมากเรียกว่ามากเลยนะครับคือถ้าไม่บอดเจลน่าจะปวดตูดเอาคันนี้ แต่วันนี้โอเคเลยนะถึงแล้วจ้าทางเข้าบางแสนน้ำมันลดไปเยอะป่ะถึงแล้วทุกคน
โอ้เขายังกั้นอยู่ก็ถือว่ามาขี่รถเล่นอะไรกันอย่างน้อยแบบมาสัมผัสอากาศทะเลสักหน่อยแต่วันนี้ส่วนใหญ่เราคงไม่ลงรถอ่ะอยู่ตะบนรถเนี่ยแหละแป๊บนึงนะจอดถ่ายรูปเดี๋ยวแป๊บนึงจอดถ่ายรูปแป๊บนึงนี่นะครับถ้าสมมุติติด3กล่องแล้วก็ให้คนซ้อนนั่งมันก็จะประมาณนี้พอดีเลยมันจะพอดีทรงคนซ้อนก็วางขาได้พอดีนะเพราะหลายๆคนยังถามอยู่ว่าติดกล่องอย่างนี้คนซ้อนนั่งยังไงนั่งอย่างนี้แหละเหมือนเดิมเลยเหมือนปกติขี่คอคนขับบ้าเลย1 2โอ้ยแทบยกหน้า สุดแล้วไปวันนี้แค่จอดถ่ายรูปแล้วกลับ ลิงเยอะมากเลยตรงนี้นั่งข้างหลังก็ตัวหนึ่งหลับตลอดทางเฮ้ยไม่ใช่จุดชมวิวสูงสุดโอ้ลิง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 เยอะมากมันไม่หลบเลยนะจอดอย่างนี้หรอเหมือนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีเรียกขำกิ้งลิงกับหมาอ๋อมันเป็นทางขึ้นทางวนเฉยๆโอ้สับปะรดเต็มเลยมันไม่หลบพึ่งเงาะน้องหลบหน่อยน้องน้องหลบหน่อยเข้าหน่อยตัวเล็กนะคือแค่นี้มันเป็นทางวนเหรอนี่เพิ่งเคยมาเห็นไหมที่จอดตอนนี้งงหลงทางเดี๋ยวเราจะตรงไปที่อ่างศิลาก่อนนะไปซื้ออาหารทะเลแล้วก็เข้ากรุงเทพแล้ววันนี้มาทำอะไรเนี่ยมันมาขี่รถเล่นนะอันนี้อะไรหอยแต่วันนี้ขายหอยเยอะมากนี่อะไรทุเรียนเหรอโอ้ทุเรียนช่วงนี้หน้าทุเรียนนะครับเดี๋ยวเรามาซื้ออาหารทะเลก่อนละกันวันจับหมอนจับบอกกันโอเคเอ้าลงไปตอนไหนวะเกือบแล้วเกือบแล้วเดี๋ยวเราไปซื้ออาหารทะเลก่อนกลับบ้านเนาะมาแค่นี้แหละมาซื้ออาหารทะเลตอนนี้เราก็อยู่ที่ตลาดสดอาหารทะเลอ่างศิลาก็ตามสไตล์มาทะเลทีไรก็ต้องซื้ออาหารทะเลกลับไปเนาะใช่ไหมนี่มีน้ำจิ้มขายด้วยเดี๋ยวต้องชิมนี่น้ำจิ้มร้านนี้มังดาเราเดินดูกันสักรอบนึงแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะเอาอะไรบ้างโอ้ตลาดใหญ่อยู่นะโอ้ของเยอะอยู่นะเนี่ยหอยแครง160บาทเองเดินดูกันเดินดูกันนี่เราแค่กะมาขับรถเล่นนะดูได้ของได้อาหารทะเลมาเพียบอีกแล้วครับเหมือนเดิมตามสูตรมาเที่ยวทะเลต้องได้อาหารทะเลและโชคดีอย่างนึงคือเราพกถังน้ำแข็งมาด้วยนี่ๆแค่นั้นแหละอ่ะยกออกมาเออนี่ใส่ไปเลยมีกุ้งเนาะใส่ไปเลยอ๋อ
ทำอะไรคะใส่น้ำแข็งคืออันนี้น้ำแข็งเอามาจากบ้านพอดีคือเอามาทานระหว่างทางเนาะเมื่อกี้ก็ลืมขอน้ำแข็งก็เลยเอามาแช่เราต้องสละเราต้องใช้ของที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ที่สุดเนาะเอามาแช่กุ้งนะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่สะพานอะไรไม่รู้ว่าที่มันข้ามทะเลอ่ะแล้วก็วนรถเข้ากรุงเทพเลยไปขี่รถตรงนั้นแล้วก็เข้ากรุงเทพเลยวันนี้ไม่มีอะไรละอากาศร้อนเนาะยังไม่ตื่นตอนมาก็หลับอีกใช่ไหมไปทุกคนยานแม่เคลื่อนที่กันเถอะมีคนแนะนำให้ติดชิวหน้าเพิ่มนะเอาไว้บังลมบังแมลงเวลาวิ่งกลางคืนก็น่าสนใจใครแบบมีร้านแนะนำได้นะครับพอดีไม่รู้ว่ามีร้านไหนบ้างอ่ะดึงค่ะจากตรงนี้ประมาณ9กิโลเท่านั้นเองวันนี้เรามาขี่เราเล่นชิวๆนะครับน้องที่มาด้วยหมดเป็นพันซื้ออาหารทะเลเหมือนหลอกน้องว่าเสียตังค์อ่ะมาครับเรากำลังจะขึ้นสะพานเนาะรู้สึกสะพานนี้จะเป็นสะพานที่เลี่ยงเมืองจังหวัดชลบุรีเหมือนกันนะโอ้ป่าชายเลนนู่นยาวไปนู่นเลยนู่นอ่ะสะพานนี้สวยครับแสดงว่าตอนนี้เป็นช่วงน้ำลงแน่เลยปกติตรงนี้น้ำจะขึ้นอยู่นะทุกคนครับเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปตรงนี้เป็นที่สุดท้ายแล้วเราก็จะตรงเข้ากรุงเทพแล้วเนาะวันนี้พาน้องมาเสียตังค์เราด้วย ช่วงนี้อาจจะยังไม่แวะที่ไหนนะก็แค่แบบขับรถเล่นผ่านๆอะไรเงี้ยเน้นถ่ายรูปแล้วก็กลับแค่นั้นเองโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เสร็จแล้วไม่มีอะไรแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับกันแล้วขอบคุณนะครับที่ยังติดตามพวกเรากันอยู่นะครับเดี๋ยวก็จะเริ่มค่อยๆออกไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าก็คงยังไม่ได้ออกเยอะเท่าเมื่อก่อนนะก็ดูสถานการณ์อีกทีนึงก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe กับพวกเราด้วยนะเราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปท่องเที่ยวต่อไปนะครับและปีนี้เราก็จะพยายามทำให้มันดีกว่าเดิมนะครับขอบคุณนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าขอบคุณน้องนนท์ด้วยที่มาด้วยกันโอเคไปไว้เจอกันคลิปหน้าครับ ก็กลับมาถึงกรุงเทพแล้วนะครับค่าน้ำมันรอบนี้ไปกับประมาณ65บาทเท่านั้นเองนะครับบางแสนกรุงเทพบางแสนแล้วก็บางแสนกรุงเทพ65บาทยังถูกระยะทางประมาณเกือบ200โลได้ถือว่าถูกแล้วก็ประหยัดมากครับโอเคครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อ